นายกรัฐมนตรีบอกกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมขณะลงพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสวันนี้นะครับว่ารัฐบาลพร้อมจะให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งระยะสั้นคือการเร่งจ่ายเงินเยียวยาและระยะยาวคือการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามยุทธศาสตร์2015-2020ประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแต่ขอให้ทุกคนร่วมมือกับรัฐบาลสถานการณ์ในพื้นที่ต้องสงบไม่มีเหตุรุนแรงพูดคุยกันเพื่อหาทางออกเพราะที่ผ่านมาประเทศหยุดชะงักมานานแล้วมีนักการเมืองไม่ดีจากนี้ต้องเร่งเดินหน้ารัฐบาลจะเร่งสร้างความสุขในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดต่างๆต้องไม่มีอาวุธสงครามและต้องมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนส่วนปัญหาราคายางรัฐบาลอนุมัติงบประมาณไปแล้วผู้ที่ยังไม่ได้รับอาจติดขัดเรื่องระเบียบจะเร่งดำเนินการให้ครับการลงพื้นที่ครั้งนี้นายกพบกับชาวบ้านอย่างเป็นกันเองรวมถึงเข้าโรงครัวเคลื่อนที่ของกองทัพบกเพื่อเจียวไข่เป็นอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านด้วย